านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และไพศาลมังกรชยาสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านทอ.อส.เพิ่มสุขสิทธิกู้เพิ่มสำหรับลูกค้าผ่อนดีดอกเบี้ย3ปีแรก 3.99% ด่วนวงเงินจำกัดโทร02-645-9000ธนาคาร CIMB ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณ Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร02-617-2111สินเชื่อแม่ค้าคนดีดอกเบี้ยพิเศษกู้สูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน6ปีติดต่อ SME Bank โทร1357เวลา10เดือนคุณจะทำยังไงให้เงินคุณงอกเงยได้สุดๆไม่ต้องเสียเวลาคิดหรอกครับเพราะวันนี้ธนาคารออมสินมีทางเลือกให้เงินคุณเพิ่มสุดๆกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนฝากเริ่มต้น 10,000 บาทก็รับสวยสบายดอกเบี้ยสเตปอัพรับเพิ่มขึ้นทุกเดือนสูงสุด 7.5% ต่อปีหรือเฉลี่ย 2.175% ต่อปีทุกคนธรรมดารับเต็มๆไม่เสียภาษีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนฝากเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารออมสินโทร1115รายงานสภาพจราจรขณะนี้รถหนาแน่นทุกเส้นทางผู้ที่กำลังจะเดินทางไปยังสำนักประกันสังคมโปรดใช้เส้นทางพิเศษเลี้ยวเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้จะจ่ายเงินสมทบมาตรา33 3940ก็ง่ายได้ใบเสร็จทันทีจะรับเงินผลประโยชน์ทดแทนก็แค่เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยและสำหรับผู้ที่ไม่อยากเดินทางก็สามารถสมัครหักบัญชีอัตโนมัติได้เลยสอบถามโทร02-111-1111ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณคุ้มทรัพย์ครั้งนี้ใหญ่หลวงนักทุกท่านต้องเคลียร์กระเป๋าให้จงดีเราจะกรีธาทัพรับทรัพย์ไปพร้อมกัน ได้แน่ๆแค่ไปธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วเปิดบัญชีเงินฝากประจำ11เดือนแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยโตสูงสุดถึง 3.50% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนหมดเขต15พฤษภาคมสุดนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000วันก่อนครับขับรถไปเที่ยวง่วงมากแล้วไงต่อครับผมนี่เลี้ยวเข้าปตท.เลยครับโอ้เข้าห้องน้ำล้างหน้าฟรีเปล่าเข้าไปเอาเครื่องดื่มฟรีมาแล้วทำได้ไงครับเนี่ยแค่สมัครบัตร PTT Blue Card รับฟรีคูปองเครื่องดื่มจากคาเฟ่เมสันได้ทุกคนล่ะเปล่าเฉพาะ 40,000 คนแรกที่สมัครในเดือนพฤษภาคมนี้สมัครยังครับยังอ่ะสิสมัครที่ไหนครับสมัครฟรีที่ PTTBlueCard.com หรือแอป PTT Blue Card รีบเลย PTT Blue Card ความสุขหลากสไตล์ในบัตรเดียวรีบสมัครนะครับโอกาสทองของพ่อค้าแม่ค้ามาถึงแล้วอยากได้ทุนหมุนเวียนธุรกิจหาเงินค่าเช่าแซงพื้นที่แผงค้าขาย SME Bank เขาช่วยได้ด้วยสินเชื่อแม่ค้าคนดีดอกเบี้ยพิเศษกู้สูงสุดได้ถึง5ล้านบาทผ่อนนาน6ปีใช้บสย.บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็เลือกได้สนใจติดต่อโทร1357เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ6นาฬิกา13นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันศุกร์ครับวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์15พฤษภาคมครับ2558ก็เช้าวันนี้คุณศิริรัตน์จันทมาศและผมไพศาลมังกรชยาอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณศิริรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เมื่อคืนนี้ข่าวคราวบ้านเราช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะเช็คข่าวกันที่ยะลาใช่ไหมยะลาค่ะครับเห็นบอกว่ามีระเบิดประมาณ16จุดแต่ว่าระเบิดตอนแรกที่ลงมาเนี่ยตามข่าวก่อนหน้านั้นนะคะว่า30กว่าลูกนะคะแต่มีทั้งหมด16จุดไล่กันมาตั้งแต่เช็คข่าวพอดีว่ามีญาติพี่น้องอยู่ที่ยะลาด้วยครับนะคะแล้วก็มีร้านเป็นร้านที่เป็นจุดระเบิดด้วยตอนแรกก็ติดต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาตัดสัญญาณมือถือแต่ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเนี่ยเช็คไปเช็คมาตามข่าวก็ยังไม่พบนะไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีนะเท่าที่ตรวจสอบขนาดนี้ก็มีบาดเจ็บนะครับ
จำนวนหนึ่งไม่มากเลยนะค่ะไม่มากค่ะแล้วก็ระเบิดเนี่ยดูแล้วไม่ใช่เป็นระเบิดรุนแรงแต่เป็นลักษณะเนี่ยที่ต้องการจะก่ออะไรวะก่อกวนมากกว่านะ มากกว่าจะเป็นต้องการประสงค์ชีวิตและทรัพย์สินค่ะนะครับมาติดตามดูนะคะประเด็นข่าววันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆนะคะเริ่มที่ไทยรัฐกันก่อนเลยค่ะวันนี้ประเด็นใหญ่ก็เป็นเรื่องของป่วนเมืองที่จังหวัดยะลานั่นแหละนะคะซึ่งมีภาพข่าวประกอบด้วยโดยมีการพาดหัวข่าวบอมถล่ม16จุดค่ะป่วนยะลาโกลาหลทั้งเมืองกดบึ้มเย้ยหน้าค่ายสิรินธรยิง M79 โจมตีป้อมตชด.มีประชาชนบาดเจ็บ14รายนะคะแล้วก็มีภาพที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ1ใน16จุดนะคะที่ทางจนใต้วางระเบิดป่วนกลางเมืองยะลานะคะแรงระเบิดก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายค่ะผู้คนบาดเจ็บหลายสิบคนก็สร้างความแตกตื่นโกลาหลทั้งเมืองนะคะแล้วก็มีภาพเป็นวงจรปิดบันทึกนาทีที่มีการระเบิดได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งประเด็นการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ภาพข่าวเปิดทางประชามติค่ะคสช.ครม.รอถก19พฤษภาคมบิ๊กตู่ไม่ขัดให้แก้รัฐธรรมนูญ57วิษณุชี้ไม่ผ่านทางไม่ตันนะคะก็จะดีเดย์กันวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะนัดทั้งคณะรัฐมนตรีคสช.ถกในเรื่องนี้ค่ะเห็นบอกว่าจะต้องชุมก่อนวันสปช.ลงมติร่างรัฐธรรมนูญก็คือ6สิงหาคมนี้นะคะก็ยังมีการถกเถียงในวงกว้างอยู่นะคะในประเด็นนี้เรื่องการมอบตัวอีก3ค่ะคดีค้าโรฮิงญานะคะทั้งนายกปูยูและเครือข่ายประวัติชกันค่ะแก๊งค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาโผล่มอบตัวอีก3คน1ใน3เป็นนายกอบต.ตัวการใหญ่นะคะตรวจสอบปูมหลังมีคดีเก่าค้ามนุษย์แล้วก็เรียกค่าไถ่ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกองทัพเรือนะคะที่ออกลาดตระเวนพบเรือประมงขนาดใหญ่บรรทุกชาวโรฮิงญาอพยพมีท่าทางอีกด้วยอีกประมาณ300คนด้วยนะคะเรื่องนี้เห็นทางท่านนายกบอกว่ามี15ประเทศนะคะที่ตอบรับมาที่จะมีการประชุมกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีประเด็นนี้เข้าไปคุยด้วยแบงค์เถื่อนฟอกเงินยูฟันค่ะเกาะติดคดีนะคะเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะของทางยูฟันนี่ก็โผล่มาอีกครั้งนะคะสำนักงานใหญ่อยู่วานูตะอาตูนะคะสำหรับ UDBP นะคะเป็นธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งก็ตั้งอยู่กลางใจเมืองนะคะอยู่ที่รัชดานี่เองนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเต้นเร่งเอาผิดตำรวจบุกค้นธนาคารเถื่อนกลางกรุงไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการจากแบงก์ชาติค่ะหลังสืบทราบมาว่าเป็นแหล่งฟอกเงินของทางยูฟันนะคะ10ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็จะมีภาพข่าวประกอบด้วยนะคะที่ตำรวจเก็บหลักฐานในธนาคารดังกล่าวค่ะคุมตัวนายหยางหยวนซึ่งก็เป็นรองผู้จัดการไปสอบสวนนะคะแถมยังพบปฏิทินที่นำรูปรัฐมนตรีต่างประเทศของวานูอาตูเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในธนาคารด้วยนะคะประเด็นอาชญากรรมค่ะพลทหารหึงเผาแฟนสาวราดน้ำมันเบนซินแล้วก็จุดไฟทิ้งปางตายนะคะระแวงภรรยาเป็นแม่ไม้ลูกสองจะปันใจให้ชายอื่นฉวยโอกาสภรรยานอนหลับอยู่ในห้องก็บุกราดน้ำมันเบนซินแล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็นต่อหน้าลูกสาวทั้งสองเลยนะคะโหดร้ายมากค่ะเหตุเกิดที่ย่านหนองแขมกรุงเทพนะคะสำหรับเรื่องของการแก้สลากกินแบ่งวันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะหวย80บาท 1,400 ปั๊มปตท.เน้นให้ผู้พิการคนค้ารายย่อยไม่หมดรับคืนอันนี้ก็เป็นแนวคิดของทางผู้บริหารปตท.นะคะคุณเพรินเสนอตัวช่วยรัฐบาลขายหวยตามราคาหน้าสลากค่ะ80บาทก็จะใช้กลไกปั๊มปตท.ที่มีมากกว่า 1,400 ปั๊มนี่แหละนะคะเปิดให้ทางผู้ค้ารายย่อยเข้าไปขายแล้วก็ถ้าไม่หมดเดี๋ยวปตท.รับคืนเองนะคะอันนี้เป็นไทยรัฐค่ะมาที่เศรษฐกิจไทยรัฐบ้างนะคะหน้า8ไทยรัฐวันนี้เกษตรกรจมปลักความจนพบ 1,300,000 ครอบครัวรายได้ 12,000 บาทต่อปีค่ะกระทรวงเกษตรชี้หากไม่ทำอะไรอนาคตภาคเกษตรกรไทยจะไปไม่รอดนะคะเพราะว่าพบว่า
รายได้อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะคะแถมมีหนี้สิน 60,000 บาทด้าน TDRI ปลอบใจราคาสินค้าเกษตรไม่ตกต่ำสุดเหมือนในอดีตค่ะเพราะภูมิภาคเอเชียมีคนชั้นกลางมากขึ้นเพียงแต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานนะคะเรื่องยางพาราค่ะพลเอกชัดชัยสั่งถกคุมราคาเรื่องของยางด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของห่วงเศรษฐกิจสุดสินเชื่อหดลูกหนี้ขาดส่งหนี้เน่า 300,000 ล้านนะคะกำไรแบงก์ลดสวนทางหนี้เสียพุ่งค่ะอันนี้ก็เปิดเผยมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินของแบงก์ชาติแล้วก็ธุรกิจบันเทิงไทยค่ะบุกเมืองคานส์ต่อยอดปั้นไทยเป็นฮับอาเซียนนะคะหน้า9ไทยรัฐเองก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่วางจุดขายไทยแหล่งท่องเที่ยวมุสลิมลุก ตลาดตะวันออกกลางนะคะแล้วก็วันนี้มาดูของเดลินิวบ้างนะคะเดลินิววันนี้มีภาพข่าวของชาวโรฮิงญานะคะที่ทางกองทัพเรือออกลาดตระเวนแล้วก็ไปพบซึ่งมีสภาพอิดโรยค่ะประมาณ300คนลอยลำกลางทะเลอยู่ห่างจากเกาะหลีเป๊ะที่สตูลประมาณ17ไมล์ทะเลส่วนคนขับเรือและนายหน้าลงเรือเล็กหลบหนีไปแล้วนะคะพาดข่าวว่าโกโต้งมอบตัว16พฤษภาคมค่ะตัวการใหญ่ขบวนการค้ามนุษย์ประสานแล้วนะคะขอมอบตัวเอง16พฤษภาคมก็วันพรุ่งนี้ค่ะประเด็นข่าวบึ้มที่ยะลาก็เป็นประเด็นใหญ่ของเดลินิวนะคะบึ้ม 17 จุดกว่า 30 ลูกป่วนยะลาเจ็บอื้อสั่งปิดเมืองผวาบอมซ้ำเข้มวัตถุต้องสงสัยค่ะแม่ทัพภาคที่4ยืนยันยังไม่ใช้เคอร์ฟิวนะคะแล้วก็มีภาพเจ้าหน้าที่ที่เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บ1ใน12รายนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะศาลจำคุก5ปีน้องชายทาริศชี้อ้างเบื้องสูงค้าที่เขาใหญ่เศรษฐวุฒิเพ็งดิษฐ์นะคะน้องชายอดีตอธิบดี DSI ที่โดนคุก5ปีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าศาลจำคุก5ปีนะคะ แล้วก็มีภาพข่าวด้วยตามด้วยงานเทศกาลผลไม้ค่ะ ขออภัยค่ะที่เป็นงานเขาเรียกว่าตลาดนายกนะคะที่คลองประดุงกรุงเกษมก็ยังคงคึกคักเปิดมาตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะน้ำดอกไม้ม่วงนะคะอันนี้เป็นการเปิดตัวน้ำดอกไม้พันธุ์ใหม่มีสีม่วงนะคะที่กลุ่มสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนำมาวางจำหน่ายครั้งแรกที่ตลาดผลไม้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเห็นบอกว่ามีสินค้านาทีทองพ่อเมืองขายไข่เปิดตัวนะคะก็มีโปรโมชั่นเยอะเลยสำหรับงานดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นแล้วรุมจวกพ.น.ปล่อยยาแพงค่ะนี่คือรุมจวกกระทรวงพาณิชย์นะคะเสนอคนนอกแล้วก็กรรมการกลางราคาหุ้นโรงพยาบาลก็ไม่ขยับนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องแจ้งนะคะส่งอธิบดีค้าภายในร่วมวงด้วยนะคะถกกระทรวงสาธารณสุขหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะเรื่องของเศรษฐกิจเดลินิววันนี้นะคะประเด็นข่าวหน้า6แห่ช้อปปิ้งแบรนด์เนมยุโรปค่ะเงินยูโรร่วงสินค้าก็ราคาถูกนะคะเซ็นทรัลยิ้มห้างอิตาลีพุ่งนะคะลุ้นบจ.กำไรกว่า 200,000 ล้านอันนี้ก็เปิดเผยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกมาเปิดเผยในไตรมาสแรกของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนนะคะแล้วก็บีบน้ำมันลดลงอีก9สตางค์ต่อลิตรค่ะเป็นการเปิดเผยจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวานนี้นะคะจับตาค่าไฟจะขึ้นเฉียด 2% ด้วยนะคะคมชัดลึกเองก็ประเด็นข่าวใหญ่นะคะคนร้ายวางบอมกว่า20ลูกเจ็บอื้อค่ะบึ้มสนั่น14จุดป่วนยะลานะคะแล้วก็มีภาพข่าวเวทีไนท์อินเตอร์เทนนะคะที่มีชมหน้าผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศคนบันเทิงนะคะอเล็กจุ๋ยคว้ารางวัลนักแสดงชายหญิงแห่งปีค่ะส่วนคุณแหม่มจินตลานะคะก็รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมด้วยณเดชคุกิมิยะก็ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชนนะคะมีประเด็นเส้นคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไล่ออก49ค่ะอันนี้ที่กระทรวงการคลังนะคะโกง 3,000 ล้านกระทรวงการคลังจ่อฟัน19ข้าราชการสาวผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะเป็นมติอกพ.คลังที่ไล่ออกเมื่อวานนี้นะคะ
ศาลสั่งยกฟ้องพิจิตรประเสริฐคดีที่จอดรถขยะคุกเลขาผอ.เขตยกฟ้องพิจิตรรัตกุลประเสริฐสมราภานะคะไม่ทุจริตซื้อที่จอดรถกรุงเทพมหานครแพงเกินจริงค่ะแล้วก็มีเรื่องแท็กซี่เมาพีกัญชาแหกด่านชนตำรวจเจ็บเจอยิงล้อไปไม่รอดค่ะอันนี้ก็ทั้ง3ฉบับค่ะส่วนมติชนครับมติชนนี่ก็นำเพื่อนสื่อไปเลยนะครับเพราะว่าบุกไปเปิดบ้านพลเอกชลิตยงใจยุทธก่อนที่พลเอกชลิตจะเปิดบ้านวันนี้ค่ะนะบุกไปแต่ว่าวานนี้ก็เลยได้ประเด็นมาก่อนคนอื่นนะค่ะคนอื่นไปวันนี้สงสัยไม่ทันแล้วใช่ไหมคะก็ท่านพลเอกชลิตต้องหามุกใหม่ประเด็นใหม่นะฮะค่ะก็บอกว่างี้ครับพาดหัวข่าวบอกเคลียร์ข้อหาเดินสายบิ๊กจิ๋วแจงปัดเล็งคัมแบ็กนายกเปิดบ้านวันนี้ฉลอง84ปีแนะรัฐบาลใช้ประชาธิปไตยแก้วิกฤตนี่นะฮะมีภาพด้วยนะฮะพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกและอดีตประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์พิเศษมติชนถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่บ้านปิ่นประภาคมจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้14พฤษภาคมนะครับส่วนประเด็นติดกันนะครับก็บอกว่าสดสีนะอดีตกกต.นะฮะวันรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจี้แก้กฎหมายประชามติใหม่แล้วก็อ๋อยนะครับก็ดันรัฐธรรมนูญปี40กับรัฐธรรมนูญปี50สำรองไว้นะกรรมาธิการก็จะถกพรรคการเมืองกรรมาธิการปฏิรูปเปิดเวทีเชิญพรรคกลุ่มการเมืองถกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับบิ๊กจิ๋วเคลียร์เดินสายยันไม่คิดคัมแบ็กบิ๊กตู่รอครม.คสช.ปรึกษาก่อนไม่อยากพูดชี้นำเรื่องประชามติชี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราววิษณุเผยรอเคาะ19พคสดสีสัตยธรรมแนะสปช.ร่างระเบียบประชามติใหม่อ๋อยเสนอสำรองรัฐธรรมนูญฉบับ4050วันรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างไม่ผ่านค่ะนะฮะนี่เป็นประเด็นการเมืองรวมๆกันเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็เมื่อวานนี้ปปช.โอ้โหมีมติหลายเรื่องเลยนะฮะก็พาดหัวข่าวของมติชนนี่ก็บอกว่าเชือดปูจ่ายเยียวยาม็อบแดงปปช.ฟันรูดสุเทพผิดสร้าง396สถานีตำรวจภูธรมาร์คหลุดอ้างไร้ข้อมูลขณะที่จุติไกรฤกษ์โดนคดีประมูล 3G ค่ะก็เชือดปูครม.อนุปปช.ชี้จ่ายเยียวยาม็อบเสื้อแดงมิชอบอีกคดีทำรัฐเสียหาย2อีกคดีนะทำรัฐเสียหาย 2,000 ล้านซัดใช้งบเอื้อประโยชน์ทางการเมืองฟันพระสุเทพปฏิบัติหน้าที่มิชอบปม396โรงพักเอื้อผู้รับเหมารายเดียวแล้วก็มีเรื่องหวยนะครับคราวนี้มีมุมใหม่นะครับปตท.รับขายหวย80บาทครับใจปั้มขายไม่หมดทุ่มซื้อคืนให้ด้วยนะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องบอกว่าคลังก็ไล่ออก49คดีโกงแวตค่ะนะคลังไล่ออกสรรพากร49นะครับโกงแวต 3.2 พันล้านส่ง DSI ปปช.ดำเนินคดีด้วยนะพร้อมฟ้องเรียกเงินคืนมิยอนี่สรุปความผิดอีก3รายก็เป็นพนักเจ้าหน้าที่สรรพากรค่ะล้วนเลยนะฮะแต่ระดับ4ต่างๆกันไปแล้วก็เหตุการณ์เมื่อคืนนะครับช่วงหัวค่ำนะบอกถล่มกลางเมืองเจ็บระนาวบึ้มยะลา16จุดแฉกลุ่ม BRN ลงมือตอบโต้เจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับวงจรปิดก็บันทึกโจเป็นผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็มีเรื่องแหมคดีนี้ก็ยาวนานนะฮะคุกอดีตเลขาผู้ว่ากทม.ผอ.เขตเรียกรับทรัพย์คดีที่ดินฉาวนะฮะศาลก็ตัดสินจำคุกอดีตผู้อำนวยการเขตบางซื่อ10ปีอดีตเลขาผู้ว่ากทม8ปีฐานเรียกรับทรัพย์สินปฏิบัติหน้าที่มิชอบปมจัดซื้อที่ดินตาบอดจอดรถขยะรถน้ำพิจิตรรัตกุลกับพวก5อีก5รอดคุกค่ะนะก็รอดไป6ท่านแล้วก็โดนตัดสินจำคุกไป2ท่านนะครับก็นี่ก็เป็นคดีที่เกือบลืมไปเลยนะค่ะนานมากนานมากเลยนะฮะเหตุเกิดตั้งแต่ปีอะไร46หรือว่า43จำแล้วนะโอ้ไกลมากเลยฮะจากสมัยผู้ว่าพิจิตรนะค่ะส่วนผู้จัดการรายวัน ASTV นะครับก็มีเรื่องนี้ครับบอกว่าคลังไล่ออก49สัมภาระโกงแวตจ่ายบริษัทผี 3.2 พันล้านเงินเนี่ย เขาบอกเชิดหนีไปหมดแล้วนะค่ะ
คงจะไปตามยึดมาลำบากละแล้วก็ศาลสั่งจำคุก5ปีน้องชายทาริศเพ็งดิษนะครับอ้างเบื้องสูงซื้อที่ป่าชื่นปฏิเสธนะศาลก็สั่งจำคุก5ปีน้องชายทาริศเพ็งดิษอดีต อธิบดีดีเอสไอแอบอ้างเบื้องสูงกว้านซื้อที่ดินในจังหวัดนครราชสีมาแต่รับสารภาพลดโทษเหลือติดคุก2ปีครึ่งส่วนป่าชื่นคอลอนเซยืนการปฏิเสธขอสู้คดีต่อนะครับก็ต้องไปสู้คดีกันสำหรับป่าชื่นโคลอนเซ่อันนี้เป็นชื่อฉายานะชื่อจริงคนเลยลืมไปเลยนะครับแล้วก็โกโต้งติดต่อขอมอบตัวเล็งใช้2เกาะคุมตัวโลหินจานะฮะดร.โจก็รอดคดีซื้อที่จอดรถขยะอดีตเลขากับผอ.เขตเจอคุกส่วนอีกข่าวครับบอกพระสุเทพไม่รอดคดีทุจริตสร้างโรงพักอนุปปช.ชี้ปฏิบัติหน้าที่มิชอบเรียกแก้ข้อกล่าวหาใน15วันACV ผู้จัดการก็ไปเน้นคดีพระสุเทพนะค่ะส่วนเรื่องของทางรู้สึกทางคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีเขียนถึงเลยนะค่ะก็ดีนะแต่ว่าในขณะที่มติชนนี่เน้นที่คุณยิ่งลักษณ์ค่ะนะก็แล้วแต่เพราะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งเพื่อไทยทั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีทั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์นะใช่ค่ะเลือกว่าแต่รัฐบาลจะเลือกแล้วแต่ว่าใครจะหยิบน้ำหนักยังไงนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เด็กไทยเตี้ยมากครับหนุ่มสาววัย18สูง157ถึง167เซนติเมตรอันนี้เขาไปศึกษาวิจัยมานะครับส่วนในเซ็กชั่น2ของผู้จัดการรายวันเซ็กชั่น IBIS นะครับก็มีประเด็นนี้ครับบอกว่ามั่นใจกำไรบอจอพุ่งดัชนีเมษาโต 1.4% นะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยดัชนีเดือนเมษายนเพิ่ม 1.4% มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 42,442 ล้านบาทมั่นใจกำไรสุทธิบอจอไตรมาสแรกจะมากกว่า 200,000 ล้านบาทหวังผลประกอบการด้านขนส่งท่องเที่ยวหนุนก็วันนี้แหละครับวันสุดท้ายฮะผลประกอบการไตรมาสแรกยังไม่ออกยังไงต้องออกวันนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นวันนี้ต้องจับตานะครับตลาดหุ้นไทยส่วนกรุงเทพธุรกิจครับมาดูครับว่ามีพาดหัวข่าวเรื่องอะไรเอาเรื่องแรกครับบอกต่อสัมปทานเชฟรอนปตท.สผ.เตรียมถกผลประโยชน์เพิ่มรสนาชี้ใช้แบ่งปันผลผลิตกพช.ไฟเขียวแผน PDP 2015พร้อมอนุมัติปตท.ลงทุนท่อก๊าซนี่เรื่องแรกนะฮะเมื่อวานนี้นายกไปประชุมนะครับกพช.นะฮะส่วนอีกข่าวบอกว่าธนาคารประเทศไทยชี้แบงก์พาณิชย์แกร่งยัน NPL พุ่งไม่กระทบนี่เป็นพาดหัวข่าวนะครับ2เรื่องส่วนการเงินลงทุนมีบอกว่าต่างประเทศถือหุ้นไทยต่ำสุดในรอบ10ปีตลาดหลักทรัพย์วันทุนนอกไหลออกสั่งเกาะติดใกล้ชิดกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาสแรกสูงกว่าปีก่อนระบุการเติบโตผ่านช่วงต่ำสุดไปแล้วไอ้ข่าวก็บอกว่าไทยคมคาดรายได้นิวไฮต่อไตรมาส1พุ่งแรงสุดของกลุ่มชินนะครับส่วนบาทอ่อนหนุนทองในประเทศมั่นใจครึ่งหลังยืนเหนือ 17,000 บาทนะฮะแล้วก็บอกชงประธานแบงค์ชาติเข้าครม.เดือนนี้สสค.เผยไร้แววคนสมัครผู้ว่านะโอ้ตอนนี้ยังไม่มีคนมาสมัครเลยนะค่ะแต่เขาบอกว่าปีนี้น่าจะเป็นคนในนะดูแล้วน่าจะเป็นคิวให้คนในได้ขยับขึ้นมากันนะฮะส่วนโพสต์ทูเดย์เช้าวันนี้มาดูกันครับก็มีเรื่องนี้ครับบอกลุยรื้อพลังงานนะยักษ์ใหญ่ยิ้มลดสำรองน้ำมันเหลือ25วันแบ่งเค้กหลุมก๊าซแหล่งบงกตเอราวัณแล้วก็อนุมัติแผนผลิตไฟฟ้า21ปีคุมค่า FT สั่งยึดใบอนุญาตมอบปตท.ลงทุนท่อก๊าซนะเมื่อวานนี้มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีมติหลายเรื่องนะค่ะอีกข่าวก็บอกคลังรับเศรษฐกิจแย่แต่เงินไม่ฝืดนะฮะอันนี้เป็นการเปิดเผยของคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังก็คงจะเป็นประเด็นข่าวเช้าวันนี้ครบถ้วนนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะช่วงหน้าก็มาดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะต่างประเทศเมื่อคืนนี้ต้องให้เป็นหินไว้ก่อนนะฮะสดใสมากเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับค่ะเวลา10เดือนคุณจะทำยังไงให้เงินคุณงอกเงยได้สุดๆไม่ต้องเสียเวลาคิดหรอกครับเพราะวันนี้ธนาคารออมสินมีทางเลือกให้เงินคุณเพิ่ม
สุดๆกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนฝากเริ่มต้น 10,000 บาทก็รับสวยสบายดอกเบี้ยสเตปอัพรับเพิ่มขึ้นทุกเดือนสูงสุด 7.5% ต่อปีหรือเฉลี่ย 2.175% ต่อปีบุคคลธรรมดารับเต็มๆไม่เสียภาษีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนฝากเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารออมสินโทร1115สินเชื่อเพื่อการค้าวันนี้ให้คุณมากกว่าเดิมสินเชื่อไว้สัญญาจริงเราให้คุณเพิ่ม CIB ไทยรู้ผลภายใน7วันนับจากคุณเริ่มช่วยให้คุณต่อเติมและก็เติบโตทุกการค้าและบริการต่อยอดการค้าทันใจกับสินเชื่อไวจังเยอะจริงให้วงเงินสูง3เท่ารู้ผลภายใน7วันที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาโทร026267777สบายใจขนาดนี้เพราะรู้ทุกครั้งที่เงินคุณมีการเคลื่อนไหวก็แค่สมัคร KTB SMS Alert SMS แจ้งเตือนทุกครั้งติดทันทีที่มีเงินเข้าเงินออกให้คุณรู้ตลอด24ชั่วโมงสมัครเลยที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร02-111-1111ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณบ้านใหม่น่าซื้อเจ๋งเนาะชีวิตมีบ้านน่ะก็เจ๋งดีกู้ก็ง่ายผ่อนก็สบายเจ๋งสุดๆเลยเนาะ ชีวิตเจ๋งๆมีบ้านได้ง่ายๆกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยสินเชื่อบ้านทอสชีวิตมีสุขดอกเบี้ย3ปีแรก 3.99% ต่อปีวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทจะซื้อบ้านใหม่บ้านมือ2สร้างบ้านต่อเติมซ่อมแซมได้หมดยื่นกู้ก่อน31สิงหาคมศกนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000 1.99% 1.99% วันนี้ถอยรถคันใหม่กับสินเชื่อรถใหม่ไทยพาณิชย์เอาไปเลยดอกเบี้ย 1.99% ไทยพาณิชย์0277ตัวอยากเริ่มค้าขายหรือลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านต้องทำยังไงปรึกษา Exim Bank สิครับ Exim Bank เขามีสินเชื่อ SME ส่งออกสบายใจ SME ค้าชายแดน SME ขยายฐานการผลิตรวมทั้งสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและสินเชื่อเพิ่มพลังผู้ซื้อผู้ขายช่วยให้การค้าขายไม่ยากอย่างที่คิดว้าวจริงนี่จริงสิจะส่งออกหรือลงทุนก็สบายใจให้ Exim Bank ดูแลโทรเลย02-617-2111 Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลบางจากผู้นำพลังงานทดแทนกลับมาต่อนะคะช่วงนี้ก็มาดูตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเริ่มที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้หุ้นไทยนะคะก็ปิดประคองตัวไป 1,497.40 จุดนะคะเรียกได้ว่าบวกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ 1.45 จุดมูลค่าการซื้อขาย 34,712 ล้านบาทนะคะสำหรับเมื่อวานต่างชาติก็ขายไป753ล้านสถาบันในประเทศค่ะผสมรวมไปด้วยนะคะ746ล้านบาทค่ะมองหุ้นไทยนะคะที่นักวิเคราะห์มองก็ยังคงซึมลงนะคะแต่ก็ดีดขึ้นมาในแดนบวกได้ปัจจัยในประเทศเป็นเรื่องเดิมค่ะก็คือการติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1ซึ่งบริษัทที่เหลือจะรายงานผลประกอบการในวันนี้นะคะ15พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายนะคะขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศทั้งสหรัฐและยุโรปก็ยังเคลื่อนไหวในที่เขาบอกว่ายังไร้ทิศทางอยู่ก็คงจะต้องจับตาบ้านเราเนี่ยทิศทางการลงทุนของต่างชาติจากนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาซื้อสุทธิหุ้นไทยหรือไม่ก็คงจะต้องตามด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต่างชาติถือครองหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 31.32% นะคะซึ่งก็ถือว่าต่ำสุดในรอบ10ปีค่ะตลาดหุ้นเอเชียบ้างนะคะเมื่อวานนี้หุ้นเอเชียเองก็ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่นะคะภายหลังจากที่สหรัฐอเมริการายงานข้อมูลยอดค้าปลีกในเดือนเมษายนออกมาก็อ่อนแอกว่าที่คาดการนะคะเริ่มที่ดัชนีนิกเกอิที่ตลาดหุ้นโตเกียวก่อนนะคะญี่ปุ่นค่ะลงไป 194.48 จุดหรือ 0.98% นะคะก็ปิด 19,570.24 จุดต่ำที่สุดในรอบเกือบ1สัปดาห์ค่ะหลังจากที่ค่าเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นแต่ระดับ119เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะการอ่อนค่าอย่างแรงของเงินดอลลาร์สหรัฐก็เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินสำคัญของโลกส่งผลให้นักลงทุนในตลาดหุ้นก็
ภาพที่ออกมาก็ชิงขายหุ้นลดความเสี่ยงกันมาก่อนนะคะก่อนที่เงินเยนจะแข็งค่าไปมากกว่านี้ดัชนีราคาหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะที่ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นมา 3.17 จุดนะคะเมื่อวานปิดตลาด 4,378.93 จุดนะคะแล้วก็หางเสงที่ตลาดหุ้นฮ่องกงก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกันค่ะลดไป 37.27 จุดหรือ 0.14% ไปปิดที่ 27,286.55 จุดนะคะก็มีเรื่องของจีนด้วยนะคะจีนเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนออกมาแต่เขาบอกว่าค่อนข้างจะสั่งซาไปละกับแรงเก็งกำไรที่มองไปนะคะภายหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนก็ได้ออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินออกมาข้อมูลในเดือนเมษายนที่รายงานออกมาธนาคารกลางจีนก็ชี้เห็นว่าปริมาณเงินนะคะที่เข้าสู่ตลาดก็มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่อัตราการเติบโตด้านการลงทุนก็ลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ15ปีเลยนะคะหุ้นเกาหลีใต้ปิด 2,120.33 ค่ะเพิ่มขึ้นมา 6.17 หรือว่า 0.29% นะคะสเตรททไทม์สิงคโปร์ปิดตลาด 3,455.78 ก็เพิ่มขึ้น 2.61 หรือว่า 0.08% ค่ะตลาดหุ้นยุโรปกับสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็เรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยนะฮะโดยดาวโจนส์ครับปรับปิดตลาดนี่อยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันนะแล้วก็ค่อยๆทยานขึ้นเป็นลำดับนะจนปิดตลาดนี่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 191.75 จุดครับ 1.06% ดัชนีก็ไปยืนปิดที่ 18,252.24 จุดครับ S&P 500นี่ถือว่าปิดในระดับที่เป็นสถิติใหม่เลยนะ 2,121.10 จุดนะฮะโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.62 จุดหรือว่า 1.08% ก็เป็นนิวเรคคอร์ดนะฮะส่วน Nasdaq ก็ยืนปิดอยู่เหนือระดับ 5,000 จุดได้นะครับโดยปิดที่ 5,050.79 จุดบวกไป 69.10 จุดหรือว่า 1.39% นะครับไม่มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็มีเรื่องผลประกอบการนะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ออกมาสดใสใช้ได้แล้วก็เป็นเรื่องของเซนติเมนต์นักลงทุนที่คิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างย่ำแย่ในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวชี้ชัดว่าทางธนาคารกลางสหรัฐคงจะไม่ขยับขึ้นดอกเบี้ยก่อนเดือนกันยายนค่ะตัวนี้ก็กลายเป็นแรงซื้อกลับเข้ามานะครับพร้อมๆกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่3ติดต่อกันค่ะนะส่วนทางยุโรปเองก็มีเรื่องผลประกอบการเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กนี่โดดเด่นมากนะฮะก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นทั้งอุตสาหกรรมนะก็เป็นตัวที่ช่วยหนุนดัชนีของตลาดหุ้นยุโรปให้ยืนปิดบวกกันได้อย่างสดใสเหมือนกันนะโดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้เงินสกุลยูโรนะฮะดัคเยอรมันนี่กลับมาปิดบวกไป 208.36 จุดนะครับ 1.84% หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ลงไปเป็น 1% เหมือนกันนะฮะโดยยืนปิดที่ 11,559.82 จุดนะครับในขณะที่ CAC40ก็ปรับเพิ่มขึ้น 67.45 จุดครับ 5,029.31 จุดหรือว่า 1.36% ส่วนฟุตซี่100ตลาดลอนดอนนะครับก็ในสัดส่วนที่ลดลงมานะครับโดยปรับเพิ่มขึ้นเมื่อปิดตลาดดัชนีFinancial Time เนี่ยนะ 6,973.04 จุดนะปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.41 จุด 0.34% ราคาน้ำมันครับแม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงแต่ว่าเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐซึ่งก็ดูจะยังอยู่ในระดับที่นักลงทุนกังวล นะครับว่ายังล้นเกินอยู่ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันนะฮะ อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันนะก็ตลอดทั้งเดือนเมษายนนั้นเนี่ยก็เป็นเดือนที่ขยับขึ้นมามากแล้วค่ะก็มีแรงเทขายทางกำไรกันออกมาด้วยนะครับทำให้ย่อลงไป62เซนต์นะครับปิดที่59.88เซนต์ก็หลุด60เหรียญลงมาส่วนเบรนท์ครับปรับลดลง22เซนต์ก็ปิดที่66.59เซนต์อันนี้ก็ต้องเรียกว่าสวนทางกับบ้านเรานะฮะตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมานี่ราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นไปแล้วทุกชนิดนะยกเว้น E85 นี่ในกลุ่มแก๊สโซฮอลนี่40สตางค์ใช่ค่ะรวมทั้งดีเซล40สตางค์แต่เบนซิน95นี่ขึ้น60สตางค์เลยค่ะนะฮะอันนี้ก็ทั้งบางจากปตท.แล้วก็ทุกปั๊มนะครับขยับขึ้นกันไปแล้วก็เข้าใจว่าไม่เพียงแต่ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมานะฮะก็ยังมีเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยค่ะทำให้ต้นทุนการนำเข้าน้ำมันก็แพงขึ้นนะครับ
ส่วนทองคำครับก็อย่างที่เรียนนะดอลลาร์อ่อนค่าติดต่อกันเป็นวันที่3นะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญอย่างยูโรเนี่ยนะก็ส่งผลทำให้ทองคำก็ยังขยับบวกได้ต่อนะครับค่ะโดยเมื่อคืนนี้ปรับเพิ่มขึ้นไป7เหรียญ นะครับปิดที่ 1,225 เหรียญ20เซ็นต์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทองคำครับตลาดล่าสุดนะคะออฟชอร์ค่ะโกลด์สปอตนะคะ 1,221.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็ภาพคือบวกมา 0.68 เซ็นต์นะคะสำหรับเมื่อคืนก็ตามภาพคือ 1,225 ใช่ไหมคะตอนเช้าก็ค่อยๆลดลงมาแล้วค่อยๆดีดตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทองคำบ้านเราน่าสนใจค่ะเมื่อวานนี้มีการปรับขึ้นปรับลงกันทั้งหมด4ครั้งนะคะ4ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนี่เกือบ5โมงละครั้งแรกเนี่ยบวกมา250บาทนะคะแล้วก็ลบไป50แล้วก็บวกมาอีก2ครั้ง50 50ก็บวกรวมให้ลบให้นะคะก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้ราคาทองคำประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเนี่ยบวกมา300บาทต่อบาททองคำนะคะก็ถ้าเป็นทองคำแท่งซื้อ 19,200 ขาย 19,300 ค่ะรูปพรรณนี้ซื้อ 18,919 บาท68สตางค์ขายออกก็ 19,700 นะคะอ้างอิงเงินบาท33บาท51ซึ่งเมื่อวานนี้เงินบาทนะคะไปปิดตลาดเมื่อวานในระหว่างวันนะคะก็ปิดตลาดที่33บาท50ถึง33บาท52สตางค์นะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ปิดเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของการลงทุนในเช้าวันนี้ค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนะครับขุมทรัพย์ครั้งนี้ใหญ่หลวงนักทุกท่านต้องเตรียมกระเป๋าให้จงดีเราจะกรีธาทัพรับทรัพย์ไปพร้อมกัน ได้แน่แค่ไปธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วเปิดบัญชีเงินฝากประจำ11เดือนแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยโตสูงสุดถึง 3.50% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนหมดเขต15พฤษภาคมสัปดาห์นี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000สินเชื่อเพื่อการค้าวันนี้ให้คุณมากกว่าเดิมสินเชื่อไว้จังเยอะจริงเราให้คุณเพิ่ม CIB ไทยรู้ผลภายใน7วันนับแต่คุณเริ่มช่วยให้คุณต่อเติมและก็เติบโตทุกการค้าและบริการต่อยอดการค้าทันใจกับสินเชื่อไวจังเยอะจริงให้วงเงินสูง3เท่ารู้ผลภายใน7วันที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาโทร0262677771.99% 1.99% วันนี้ถอยรถคันใหม่กับสินเชื่อรถใหม่ไทยพาณิชย์เอาไปเลยดอกเบี้ย 1.99% ไทยพาณิชย์0277ตัวเมื่อคนที่ทำเรื่องพลังงานมาทั้งชีวิตต้องมาปลูกป่าทุกอย่างต้องเรียนรู้กันใหม่ต้องผ่านอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ใจเราไม่เคยยอมแพ้วันนี้พื้นป่าได้เติบโตเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดินขอบคุณทุกแนวคิดทุกภูมิปัญญาที่คนไทยร่วมแบ่งปัน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.กลุ่มปตท.พลังที่ยั่งยืนโอกาสทองของพ่อค้าแม่ค้ามาถึงแล้วอยากได้ทุนหมุนเวียนธุรกิจหาเงินค่าเช่าเซ้งพื้นที่แผงค้าขาย SME Bank เขาช่วยได้ด้วยสินเชื่อแม่ค้าคนดีดอกเบี้ยพิเศษกู้สูงสุดได้ถึง5ล้านบาทผ่อนนาน6ปีใช้บสย.บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็เลือกได้สนใจติดต่อโทร1357เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อบ้านทออสอเพิ่มสุขสิทธิกู้เพิ่มสำหรับลูกค้าผ่อนดีดอกเบี้ย3ปีแรก 3.99% ด่วนวงเงินจำกัดโทร026459000ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณค่ะกลับมาดูประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะวันนี้ดูข่าวของไทยรัฐค่ะหน้า8นะคะเป็นประเด็นใหญ่ของเขาที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเมื่อวานนี้ทางคุณอภิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในการสัมมนาเรื่องอนาคตเกษตรกรไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกค่ะก็มองภาพว่าเกษตรกรไทยเนี่ยยังมีฐานะยากจนนะคะโดยกว่า1ล้าน3แสนครัวเรือน
อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนก็คือว่ามีรายได้ประมาณ 12,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและครัวเรือนภาคการเกษตรมีภาระหนี้สินเฉลี่ยประมาณนะคะ 60,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะแล้วก็มีความชัดเจนว่าเกษตรกรที่ทำการเกษตรอย่างเดียวเนี่ยไม่พออยู่พอกินนะคะจะเห็นได้จากรายได้ภาพรวมของเกษตรกรไทยปี2556เฉลี่ยอยู่ที่ 183,662 บาทต่อครัวเรือนต่อปีรวมรายได้ภาคการเกษตรเพียง 62,705 ล้านบาทนะคะทั้งนี้เนี่ยเกษตรกรไทยมีปัญหาอายุมากโดย 32% เกิน60ปีและมีอายุเฉลี่ย55ปีนะคะขณะที่มีการศึกษาน้อยนะคะหัวหน้าครัวเรือน 80% จบประถมศึกษาและ 1% จบระดับอุดมศึกษาขณะที่รายได้เงินสดสุทธิภาคการเกษตรเฉลี่ยนะคะ 56,944 บาทต่อครัวเรือนรายได้สุทธิครัวเรือนก็ 159,030 บาทต่อครัวเรือนค่ะอันนี้เป็นภาพที่ฉายออกมาให้เห็นนะคะของเกษตรกรไทยแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยกระทรวงเกษตรมองว่าเกษตรกรกว่า 70% นะคะมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยกว่า30ไร่ค่ะก็เลยทำให้รายได้จากภาคการเกษตรอยู่ที่เส้นความยากจนโดยมีเนื้อที่ทำกินเฉลี่ย25ไร่เท่านั้นนะคะอีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยน้ำฝนกว่า 80% ของพื้นที่ก็ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ำคือต่อไร่คือต่ำนะคะสามารถผลิตข้าวได้เพียง500กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเราเอาตรงนี้ไปเทียบกับเวียดนามเวียดนาม900กิโลกรัมต่อไร่นะคะของเรา500ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์700กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกา 1,700 กิโลกรัมต่อไร่และผลิตปาล์มน้ำมัน 3.3 ตันต่อไร่เทียบกับมาเลเซียอยู่ที่ 3.5 ตันต่อไร่นะคะคือของเราเนี่ยยังต้องเผชิญกับปัญหาของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะที่ร้อนขึ้นทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมภาวะแล้งน้ำท่วมการค้าการลงทุนการติดต่อสื่อสารคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไปและคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทางคุณอภิชาติก็บอกว่าหากภาคเกษตรไม่ทำอะไรในอนาคตภาคเกษตรกรไทยอาจจะไปไม่รอดนะคะซึ่งทาง TDRI เองคุณนิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณของทาง TDRI นะคะก็บอกว่ามันเป็นช่วงขาลงด้วยนะคะสินค้าเกษตรในช่วงนี้เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ราคาก็ลดลงจะไม่ต่ำสุดเหมือนในอดีตเพราะว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศแต่ละประเทศก็เปลี่ยนไปกำลังซื้อมีมากขึ้นนะคะแถบเอเชียคนชั้นกลางมากขึ้นแล้วก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะครับแต่ที่กำลังจะเติบโตน่าสนใจก็เป็นเรื่องของธุรกิจส่งออกแบบออนไลน์นะฮะค่ะโดยสมาคมอีคอมเมิร์ซคาดว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยผู้ส่งออกผ่านออนไลน์จะพุ่งเป็น 2.7 แสนรายเลยนะฮะค่ะโดยนายบูรินทร์เกร็ดมณีอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Ready Planetได้เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันไทยมี SME ราว 2.7 ล้านรายนะครับแต่ที่จดทะเบียนผู้ส่งออกมีเพียง 1.6 หมื่นรายแต่คาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพส่งออกอย่างน้อย 2.7 แสนรายโดยเพราะการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ SME ไทยควรหันมาให้ความสำคัญกับตลาดการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซมากขึ้นเพราะว่าทั้งผู้ประกอบการและซัพพลายเออร์ทั่วโลกเนี่ยหันมาสู่ช่องทางนี้การทำอีคอมเมิร์ซจึงไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างธุรกิจและผู้บริโภคหรือว่า B2C แต่เป็นระหว่างธุรกิจและธุรกิจ B2B ระหว่างประเทศด้วยสินค้าหลักของไทยที่ส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้แก่สินค้าเกี่ยวกับผ้าไม้และอัญมณีเนื่องจากว่าสินค้าไทยมีชื่อเสียงด้านนี้นี่คุณบุรินทร์กล่าวนะครับทั้งนี้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าคาดว่ามูลค่าการส่งออกผ่านออนไลน์นี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 30% ต่อปีค่ะอันนี้ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะช้อปง่ายค่ะจับใส่ตะกร้าจับใส่ตะกร้าบางทีลืมคิดนะเออแต่ต้องระวังหน่อยนะคะบางทีของที่ได้มาอาจจะไม่ได้เหมือนภาพที่เราเห็นสักเท่าไหร่ครับต้องเช็คกันดีๆนะคะอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นเรื่องของการช้อปปิ้งเหมือนกันแต่นี่ไปที่ยุโรปนะคะเห็นบอกว่าช่วงนี้ไปกันเยอะเพราะว่าเงินยูโรก็ร่วงราคาสินค้าก็ถูกคือตามปกติแล้วนิสัยคนไทยชื่นชอบการช้อปปิ้งอยู่แล้วนะคะยิ่งในยุโรปก็ถือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เนมตัวจริงค่ะ
บางคนจึงเตรียมการไปซื้อสินค้าโดยตรงเลยนะคะนี่มีการเปิดเผยมาจากทางคุณกฤษณัฐมีสำราญอุปนายกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยวทีดีเอเอแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทซันสมายฮอลิเดย์แอนด์ทราเวลนะคะที่ออกมาพูดถึงภาพรวมการทำการท่องเที่ยวยุโรปในขณะนี้นะคะคือช่วงมกราคมถึงมีนาคมปี58นี้เพิ่มขึ้นค่ะคนไทยไปต่างประเทศกว่า 1,600,000เติบโต 7.6% มีการใช้จ่าย 42,000 ล้านบาทเติบโตไป 8.2% นะคะตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเดินทางไปช้อปปิ้งใช้จ่ายจะใช้เงินประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อคนและก็มีการคาดการณ์มาแต่ละปีนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวยุโรปผ่านบริษัทซันสมายก็มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านคน6,000 ล้านบาทด้วยนะคะกระเป๋ารองเท้านาฬิกาน้ำหอมเครื่องประดับต่างๆค่ะใครชอบนะคะแบรนด์เนมมาดูเรื่องนี้นะฮะคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังในฐานะประธานอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอกพ.มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบวินัยให้ไล่นายสิริพงษ์วิริยการธีรโชติชื่อเดิมนายสุภกิจวิริยการข้าราชการระดับ49อดีตสรรพากรเขตพื้นที่22กรุงเทพมหานครออกจากราชการเนื่องจากกระทำความผิดร้ายแรงเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มส่งออกเป็นเท็จทำให้รัฐเสียหาย 3,209 ล้านบาททางนี้คณะกรรมการสอบวินัยได้สอบสวนอย่างละเอียดมีการประชุมกันถึง49ครั้งพบความผิด4เรื่องประกอบด้วยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย2ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง4ฐานละเว้นการกระทำหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงจากการสอบสวนอย่างละเอียดพบว่ามีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จในเขตพื้นที่22โดยมีการตั้งบริษัทขึ้นมา30รายใช้จดทะเบียนในชื่อที่อยู่เดียวกันทั้งหมดมีรายชื่อกรรมการและรายชื่อผู้ถือหุ้นซ้ำกันประกอบการ30ผู้ประกอบการ30รายได้มีการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ขาย6รายแต่ทั้งหมดไม่มีการประกอบกิจการจริงมีข้าราชการ49เข้ามาเกี่ยวข้อง4รายโดยนายสิริพงษ์ถือเป็นรายแรกที่ถูกไล่ออกส่วนอีก3รายยังสอบไม่เสร็จยังมีข้าราชการต่ำกว่า49อีก14รายกรมสรรพากรกำลังตรวจสอบวินัยซึ่งจะสรุปให้คลังทราบภายในมิถุนายนนี้นี่คุณสมหมายว่างั้นนะครับและหลังจากนี้จะฟ้องร้องความผิดทางละเมิดและจะแจ้งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เอาผิดทางอาญาด้วยค่ะเอาจริงเอาจังแล้วนะคะครับวันนี้มาดูกันนะครับก็ดูเหมือนว่าการเมืองเองก็คงจะไปจับตานะฮะการจัดงานวันเกิดครบรอบ83ปีของบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธค่ะนะเห็นว่าตั้งแต่7นาฬิกานี่ก็จะเปิดบ้านปิ่นประภาคมย่านนนทบุรีต้อนรับแขกเหลือญาติสนิทมิตรสหายรวมทั้งเห็นเขาบอกว่าจะมีแกนนำเสื้อแดงแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเข้ารดน้ำอวยพรสื่อก็คงจะไปกันพลเอกชวลิตเสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็คงจะเปิดใจอะไรบางอย่างแต่เช้าวันนี้มติชนชิงธงไปแล้วนะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมกว่านั้นต้องติดตามนะขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติครับวันนี้จะพิจารณาการเสนอความเห็นการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใน15ประเด็นหลัก3ประเด็นย่อยซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาเรื่องหลักการเพื่อสรุปส่งให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะแล้วก็คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองสปช.จัดเวทีรับฟังความเห็นพรรคการเมืองต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะวันนี้คุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตารัชนานาวินรัฐมนตรีนะก็จะเชิญสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์ประชุมแก้ปัญหาเรื่องโรงพยาบาลเอกชนคิดราคาค่ารักษาพยาบาลแพงครับนะติดตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลานะครับค่ะลาไปก่อนนะคะคุณไปสารและดิฉันสุดินรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินดอกเบี้ยสเตปอัพสูงสุด 7.5% ต่อปีโทร1115ธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลสินเชื่อแม่ค้าคนดีดอกเบี้ยพิเศษกู้สูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน6ปีติดต่อ SME Bank โทร1357